สวัสดีค่ะครูพลอยนะคะช่วงนี้หลายท่านก็มีทั้งทำงานที่บ้านนะคะ work from home หรือว่าทำงานที่ออฟฟิศกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะหรืออาการปวดหลังนะคะวันนี้พลอยมี3ท่าพิลาทิสนะคะบรรเทาอาการปวดหลังนะคะมาแนะนำให้ทำกันนะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะ half low down นะคะนั่งขาเป็นมุมฉากสามเหลี่ยมนะคะกระดกเท้าหรือเหยียบเท้าก็ได้นะคะแขนชี้ตรงไปด้านหน้าเกร็งท้องนะคะยืดลำตัวตรงๆเหมือนมีเชือกดึงกลางศีรษะขึ้นนะคะเกร็งที่บริเวณหน้าท้องนะคะนะเกร็งบริเวณหน้าท้องค่อยๆเอนลำตัวลงครึ่งทางนะคะกับเกร็งบริเวณหน้าท้องค่อยๆ ยกตัวขึ้นนะคะเกร็งบริเวณหน้าท้องค่อยๆเอนตัวลงนะคะและเกร็งบริเวณหน้าท้องค่อยๆ ยกตัวขึ้นนะคะเกร็งหน้าท้องเอ็นตัวลงทำสักประมาณ10ทีนะคะเสร็จแล้วเรามายกที่แขน45องศานะคะลดลงนะคะออกเกร็งท้องนะคะเกร็งแขนยกขึ้นให้เมื่อยบริเวณท้องนะคะหน้าท้องจะเป็นตัวพยุงหลังนะคะให้เราไม่ปวดหลังกับคอบ่าไหล่นะคะนะคะลดลงนะคะและยกขึ้นนะคะขากลับนะคะเราเกร็งท้องยกตัวขึ้นมาเท้าเหยียบมือจับที่หน้าแข้งก้มตัวเพื่อผ่อนคลายหลังนะคะสำหรับท่าที่2นะคะดับเบิ้ลเลกสเตรทนะคะอันนี้เรายกขาขึ้นมาเป็นเทเบิลท็อปมุมฉากนะคะยกแขนขึ้นมานะคะเป็นเส้นตรงออปชันที่1นะคะเหยียดแขนขา45องศานะคะเกร็งหน้าท้องกลับมาเป็นเส้นตรงนะคะที่ออปชันที่1นะคะเหยียดแขนขา45องศากลับมานะคะท่านไหนไหวนะคะออปชันที่2เหยียดแขนขานะคะเสร็จแล้วเทเบิลท็อปเกร็งท้องยกตัวขึ้นมามือแตะน่องนะคะเกร็งท้องเหยียดแขนขาออกนะคะเกร็งท้องยกตัวมือขึ้นมาแตะน่องนะคะท่านไหนไว้อีกก็คือออปชันที่3นะคะเกร็งท้องนะคะมือกลับมาแตะน่องนะคะเกร็งท้องเหยียดขาออกและเกร็งท้องมือกลับมาแตะนะคะทำประมาณ10ครั้งเสร็จแล้วงอเข่านะคะกอดเข่าเข้ามาให้ตึงหลังนะคะให้นวดให้รู้สึกตึงแผ่นหลังนะคะกับสบายแผ่นหลังนะคะท่าที่3นะคะเป็นท่านอนคว่ำนะคะเริ่มจากเหยียดขาตรงนะคะพอยเท้ารู้สึกแอคทีฟขานะคะนะยืดหลังตรงๆนะคะมือแตะหลังศีรษะนิ้วโป้งแตะขากรรไกรนะคะยืดหลังตรงจากกลางกระหม่อมจนถึงก้นกบตรงกันนะคะอันนี้เราเกร็งท้องเป็นแผ่นตรงๆนะคะเกร็งท้องค่อยๆยกตัวขึ้นให้เมื่อยหน้าท้องกับหลังข้างนะคะเกร็งท้องเอ็นตัวลงค่ะเกร็งท้องค่อยๆ ยกตัวขึ้นนะคะออกเกร็งท้องลงค่ะเกร็งท้องยกตัวขึ้นมาท่านี้เราทำที่คอมัสเซลนะคะคือหน้าท้องกับหลังข้างนะคะเกร็งท้องลงนะคะและเกร็งท้องขึ้นทำประมาณ10ครั้งนะคะครั้งสุดท้ายค้างไว้10วินาทีนะคะแล้วผ่อนคลายนะคะนะดันตัวขึ้นมานะคะ